สบายดีพบกับข้าพระเจ้าตำนานเล่าที่หาเรื่องเล่าตำนานและเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตั้งแต่อดีตและปัจจุบันท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆและคอมเมนต์เข้ามาไล่อยากจะฟังหรือหูเรื่องเล่าตำนานใดตำนานเล่าจะหาทุกๆคำถามตามความสามารถที่จะหามาได้เพื่อมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังนำกันคลิปนี้ตำนานเล่าจะพาท่านผู้ชมมาฟังเรื่องเล่าของตำนานปูเยื่อญาเยื่อซึ่งเป็นเทวราหลวงที่ประชาชนเล่านับถือมาตั้งแต่บูฮานากาลแต่ก็มีหลายเรื่องเล่ามีหลายตำนานที่เราแตกต่างกันไปปูเยื่อญาเยื่อนั้นเป็นผู้มีบุญคุณกับคนเล่าหลายเล่ากันว่าล้นนานมาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแทนเกิดอาเพศมีภูเขาลูกหนึ่งเติบโตภูเขาลูกนี้เลยใหญ่ขึ้นและสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเมืองสวรรค์เป็นเหตุให้แสงอาทิตย์บ่สามารถสาดส่องลงมาให้ความอบอุ่นแก่พื้นแผ่นดินได้ผู้คนในเมืองแทนต่างก็เลยรับความเดือดร้อนจากความหนาวเย็นขุนบูล่มเจ้าเมืองแทนจึงเลยเรียกบรรดาเสนาอำมาตย์มาปรึกษาว่าจะเหตุอย่างใดจึงจะตัดภูเขาที่สูงใหญ่นี้ได้ปรึกษากันแล้วบ่มีไผสามารถเหตุการณ์นี้ได้ก็เลยตกลงใจประกาศหาอาสาสมัครให้ไปตัดภูเขานี้แต่จนแล้วจนเล่าก็บ่มีไผอาสาในที่สุดก็มีสองเฒ่าผัวเมียซื้อปูยื้อญาญื้อเขามาอาสาไปตัดภูเขาลูกนี้เองขุนบูล่มรีใจเป็นอย่างยิ่งที่ลงประกาศไปแล้วมีคนมาหับอาสาถึงแมนว่าในใจจะบ่ขาดหวังว่าสองเฒ่าที่แก่เฒ่าจะไปตัดภูเขานี้สำเร็จหรือบ่ขุนบูล่มซื่นส้มในความกล้าหาญของสองเฒ่าจึงประกาศว่าจะพระท่านให้ทุกสิ่งตามที่สองเฒ่าขอมาหลังนั้นเมื่อก่อนที่ทั้งสองจะอำลาไปตัดภูเขาสองเฒ่าก็เลยทูลขอไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าพวกตนปฏิบัติงานนี้จนสำเร็จแต่เกิดเสียชีวิตลงขอให้ประชาชนทุกคนอย่าลืมสื่อของพวกตนว่าแล้วสองเถ่าก็เลื่อนทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาสูงและลงมือใส่ขวานคนหยักตัดภูเขาดุกนี้ทันทีปูเยื่อญาเยื่อใส่เวลาตัดภูเขาเป็นเวลา3เดือนกับอีก3มื้อจนในที่สุดภูเขาลูกนี้ก็โคนพังทลายแสงสว่างและความอบอุ่นก็กลับคืนสู่เมืองแทนตามเดิมแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจภูเขาลูกนี้เลยล่มทับปูเยื่อญาเยื่อตายทันทีเฮ็ดให้ชาวบ้านศรัทธาเฒ่าทั้งสองสืบต่อมาจนถึงทุกมื้อนี้เมื่อชาวบ้านจะกินเขาจะทำการเสียงใดมักเหียกหาสองเฒ่านี้ด้วยคำว่าปูมาเยื่อญามาเยื่อปูกินเยื่อญากินเยื่อก่อนเสมอและจะก่อทำสักการะบูชาทุกปีในขบวนแห่ว่อจะเห็นสุดปูเยื่อญาเยื่อมีหนากลมๆขนาดใหญ่เฮ็ดลวยไม้ปลูท่าสีแดงตามโตมีขนยาวเฮ็ดจากปอและมีโตสิงแก้วเป็นสัตว์เดี่ยงสุดปูเยื่อญาเยื่อและสิงแก้วนี้เป็นของตกถอดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่บูฮานาการและมีการซ้อมแซมกันมาตลอดเพราะทุกปีปูเยื่อญาเยื่อมักถือชาวบ้านดึงคนออกไปคนละยิบสองยิบคนหลวงพะบางถือเคล็ดว่าถ้าใส่ขนของปูเยื่อญาเยื่อผูกคอเมื่อให้เล็กหน่อยจะช่วยป้องกันผูดผีและสิ่งชั่วหายบ่ให้ลำกายเล็กหน่อยได้เล็กหน่อยคนไรมาห้องให้พ่อแม่จะหาขนของปูเยื่อญาเยื่อมาผูกคอเมื่อให้ผู้ที่ดินเป็นปูเยื่อญาเยื่อและสิ่งแก้วต้องมาจากคนในสายมุ่นเสือเดียวกันซึ่งสืบต่อกันมาแต่อดีตทั้งยังต้องเฮ็ดพิธีเซนไหวและควบคู่กันทุกเถื่อก่อนสวมสุดปูเยื่อญาเยื่อมีบทบาทในพิธีกรรมสวงปีใหม่หลายต้องร่วมในขบวนแห่ว่อไปวัดเสี่ยงท่องและกลับมาวัดมหาธาตุต้องอยู่ในขบวนแห่พะบางออกจากหอพิพิธภัณฑ์ร่วมทั้งเป็นผู้ขึ้นสงนำพะบางเป็นครูทำอิฐในวัดใหม่ปูเยื่อญาเยื่อจึงเป็นเหมือนหนึ่งตัวแทนบรรพบุรุษของชาวลาวทั้งหมดมีตำนานหนึ่งเล่าต่อกันมาอีกว่า
เมื่อหนึ่งญาเนื้อกำลังแนมขึ้นเมื่อถึงหัวผู้แดนใกล้พุ่นอยู่ในขณะที่เล่านางอยู่หันมีกระลาดผูเป็นลูกแลนเขามาทางหลังแล้วถามว่าแม่เฮ้ยแม่พอของลูกเลยเดี๋ยวนี้พออยู่ใสเป็นยังไผก็เว้าว่าบักลูกบ่มีพอแม่เว้าให้ลูกฟังแลเมื่อได้ยินลูกถามแนวนั้นญาเนื้อจ้องเบิ่งหน้าลูกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วแกว้งหัวด้วยความเจ็บแขนแน่นใจแต่แม่ตอบว่าพุ่นลูกเอ้ยพ่อของลูกอยู่พุ่นแม่ทั้งเว้าทั้งสี่มือไปทางหัวผู้แลนไก่ที่ติดกับตีนฝ่ากองแม่เป็นแนวไรพ่อของลูกอยู่หัวผู้นั่นบ่เมื่อได้ยินลูกถามจังสันญาเนื้อไหลเล่าเรื่องที่ฟังไว้ในใจของตนให้ลูกฟังด้วยความโศกเศร้าว่าพ่อของลูกซื้อว่าปูเนื้อแม่นี่ก็บ่แม่นคนธรรมดาพ่อแม่นี่ล้วนแต่แม่นเสื้อศาสตร์ของพระอินทร์พระพรหมทั้งเมืองฝ่าไล่แตงลงมาเสวยเมืองลมเพื่อคุ้มครองมนุษย์อยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ข้าวลึกลำบรรซึ่งห่างไกลพวกเฮาเป็นเวลาเฮิงนานแล้วมนุษย์ไล่ลำลุ่มชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอดสะบันสันหนาวอยู่ใต้โฮมฝ่าอันเหมือดม่นลมมีตัดมีแท้ปัดเป่าจนกระทั่งเฮ็ดให้เนื้อกายเหมือนจะขาดเป็นบั่นมวลมนุษย์ในเปิงนี้เปื่อยเอิบเปื่อยอ่างเต็มแต่ขนโบหูเฮ็ดแนวใดมีแต่นอนดินกินหญ้าผ้าชีวิตของตนลำล่งไปคือเส้นนั่นเดือยมากเมื่อตะเว้นพุ่งขึ้นแสงแหลดส่องลงมาจึงเฮ็ดให้ผู้คนต้นไม้และสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายค่อยๆลุกตื่นขึ้นมาแต่เมื่อตะเว้นขึ้นไปแล้วนาดินก็เต็มไปด้วยความเหมือดและเย็นกะลามวลมนุษย์พากันสั่นสะบันต้นไม้เปื่อยโตล้นโลจำพวกสัตว์จิบหายหมุดหมอดตายย้อนความหนาวมวลมนุษย์พากันเป็นมูเพื่อนำแสงตะเว้นเขานำไปนำไปแต่บ่ทนต่อความอิดเมื่อยบ่ทนต่อความขาดเคลนและความหิวโหยเขาก็ล้มตายเสียเป็นจำนวนหลวงหลายแต่ก็ยังไปบ่ถึงตะเว้นเมื่อเห็นแนวนั้นพ่อของเจ้าย่ามไรก็เป็นห่วงคนคิดสอกหาทิศทางแก้ไขให้มวลมนุษย์พ้นจากความทุกข์ยากลำบากพ่อของลูกไล่เลื่อนทางออกไปถึงหัวผู้แล่นไก่ที่มีสายนำต้นตาเสียงลังสนั่นอ้ายนำแพละอ่องขึ้นมามั่วๆเหมือนลังกุมเมฆที่พ่นขึ้นจากจอมผู้อากาศหนาวซึมเข้าในต้นตัวของคนเฮาจนปวดกระล่างทั่วซีดทั่วหนังเหมือนลังมีปลายเข็มและซ้อนเสียบแท่งอยู่กลางนำต้นตาดที่เต็มไปด้วยหมอกเมฆนั้นมีต้นไม้มณีโคตรเกิดขึ้นพอของเจ้าเลยเก็บเอาหมากไม้นั้นมากินย้อนเลยกินหมากไม้มณีโคตรนี้พอของลูกจึงหูซึกว่าห่างกายของตนมีกำลังอันแห้งกะแต่นั้นมาพอของลูกจึงไหลไปทั่วทุกคนทุกแห่งและเอาเหือแห้งของตนช่วยม่วนมนุษย์ต้านคว่ำสะบันชันหนาวต้านผีสางนางหายแต่ม่วนมนุษย์ก็ยังมีความทุกข์ยากลำบากหลังนั้นพ่อของลูกจึงมีความโศกเศร้างอมเงาและตัดสินใจหาทุกวิธีทางเพื่อช่วยมนุษย์ให้มีความสบายนับแต่มือมาอยู่เมืองลุมนี้ถึงว่าพระอินทร์พระพรหมออกคำสั่งห้ามขึ้นเมื่อเมืองฝ่าก็ตามพ่อของลูกก็นำต้นขึ้นไปหลุดคว่ำเสียงไผ่ไล่เหาะขึ้นไปสู่ลวงตะเว้นซึ่งเป็นเจ้าอยู่สูงที่มีงวนไฟอันมหาศาลเวลาไล่ก็หุ่งแจ้งเสมอพ่อของลูกไล่ลักเอาไฟนั้นกลับมายัดใส่ใจลูกกุมไฟเลื่อยใหม่ไปทั่วใจลูกและใหม่ไปสู่ขอบแจ้อันลึกลับเฮ็ดให้โลกของเฮามีความอบอุ่นขึ้นเฮ็ดให้สัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายแตกแม่แพร่ลูกยางไว้ว่านับแต่มือมีไฟชีวิตของมวลมนุษย์ไรมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยู่ในทั่วทุกแห่งหนเสียงห้องล่ำทำเพลงไรฟุดฟื่นไปทั่วโลกเพื่อสรรเสริญผลงานอันสง่าราศีของพ่อเจ้ามีมือหนึ่งพระอินทร์อยู่เมืองฝ่าไรซองสายตาทิพย์ผ่านกุมเมฆลงมาเห็นบรรลากกิ่งกาล่วงหลอกของปรึกษาทั้งหลายปงขึ้นทั่วป่าลงมวลมนุษย์ก็พากันเฮ็ดให้ทำหน้าบางพองก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนและบูรณะสร้างศาลาหลายเงื้อนลังฟุ้งหมุดฟุ้งปวกลังนั้นพระอินทร์จึงเอื้อนพ่อของเจ้าไปใส่โทษพ่อเจ้าถือพระอินทร์ยัดไฟเข้าท้อง
ไฟจึงไหมพ่อเจ้าเสียไปแล้วโยนขาบของพ่อเจ้าถิ่มลงมาเมืองลุมพ่อของเจ้าจึงกลายเป็นผู้ไฟมาไล่กันในใจของผู้ไฟมาไล่กันนั้นเวลาไรก็เหมือนลังวาไฟนั้นไหมล่ามลวงใจของพ่อเจ้าเท่าทุกวันนี้บางครั้งผู้น้อยนั้นก็พ้นไฟออกมาบ่จักว่าเท่าไรมือเท่าไรคืนจึงเศร้าถึงว่าพ่อของเจ้าไล่เสียไปก็ตามเพิ่นก็ยังเป็นห่วงน้ำมวลมนุษย์ที่ถือรับศูนย์ย้อนคว่ำสะบั้นชันหนาวผู้ใดก็คิดหอดห้องไห้ใต้ถามถึงบุญคุณของพ่อเจ้าแต่เฮ็ดแนวใดก็เอาคืนบ่ได้เพราะญาณดิดเดชของพระอินทร์เมืองฟ้านับแต่มือพ่อเจ้าตายไปแม่ก็ไล่นำเจ้าเขามาลักดีอยู่ในป่าเพื่อดีเวียนจากการปองหายของพระอินทร์เดี๋ยวนี้ลูกใหญ่สูงจูงหนามาแล้วลูกต้องกระทำตามแบบอย่างของพ่อเจ้าสร้างความดีมีศีลธรรมเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันกับพ่อเจ้าเด้อเรื่องเล่าของปู่เหย่อญาญื้อก็จบลงเพียงเท่านี้อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังเพื่อความรู้การศึกษาและการบันเทิงเท่านั้นเนาะขอขอบใจ